คิดว่าเดี๋ยวรับรองไปชุดหนึ่งแหละจะได้มีเอาไปย่างได้เพราะว่ามีอะไรเนี่ยไปเป็นไปรุ่นเลยนะร้อยกว่าคนการเรียนแล้วมันตีบ้านแข็งอยู่ผมจะบ้านเตี้ยสี่ถ้าไม่มีตัวเราต้องกลับตามที่เราร้องขอต่อศาลนะครับเพื่อให้ทางศาลเนี่ยมีคำสั่งอนุญาตให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูนะครับโดยเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการนะครับตามประมวลกฎหมายที่ดีวินาของแห่งมาตรา358นะครับครับวันนี้ศาลพิจารณาไต่สวนไปแล้วนะครับวันนี้ก็มีคำสั่งอนุญาตนะครับให้ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเข้ามากระทำการแทนได้ซึ่งก็จะส่งผลโดยศาลเนี่ยศาลให้กรมควบคุมมลพิษนะครับทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายครับเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูเนี่ยมาเสนอต่อศาลต่อไปครับเพื่อที่จะนำไปสู่การประคับคดีกับผู้ประกอบการที่เพิกเฉยไม่ยอมมาดำเนินการฟื้นฟูครับโดยอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่เป็นกรณีแรกครับในประเทศไทยนะครับที่มีคำสั่งครับผมคิดว่ากรณีนี้มันก็กลายเป็นบรรทัดฐานอันหนึ่งนะครับที่จะทำให้เห็นว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการฟื้นฟูครับถ้าเกิดว่ามีคำพิพากษาว่าให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการฟื้นฟูแก้ไขมลพิษเนี่ยแล้วผู้ประกอบการเลิกเฉยนะครับมันมีช่องทางในการไปบังคับคดีได้โดยอาจจะประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจเช่นกรมควบคุมมลพิษหรือกรมต่างๆนะครับที่มีอำนาจเข้ามาดำเนินการแก้ไขแล้วก็ให้กรมดังกล่าวนะครับไปเรียกเอาค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบมลพิษเองอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ของแต่ละชุมชนได้ครับโอ้ครับอันนี้ต้องถามทางจำเลยนะครับเพราะว่าจำเลยก็เพิกเฉยไม่ยอมติดต่อมาแต่ว่าเรียนอย่างนี้ครับว่าผมก็จะว่าไม่แค่400กว่าล้านนะครับ400กว่าล้านนี่เป็นแค่ในการฟื้นฟูจริงๆแล้วมันต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการที่เขาควบคุมมลพิษต้องเข้าไปตรวจวิเคราะห์ใช่ไหมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆตรวจน้ำตรวจดินตรวจพืชตรวจผักอะไรนี้ครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งผมเข้าใจว่ามันจะรวมไป500กว่าล้านนะครับตามเอกสารที่ส่งสารครับคือการต่อสู้นี่นะเราถึงวันนี้เราก็ดีใจนะที่มีการตัดสินแบบนี้คือมันให้ความยุติธรรมกับชุมชนบ้างแล้วก็ต้องให้โทษกับคนที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายด้วยคือเขาต้องรับผิดชอบอ่ะปกติที่ผ่านมานะหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่ตัวหนังสือไงไม่สามารถออกมาใช้เป็นรูปธรรมได้แต่วันนี้นะถึงแม้จะมีคำสั่งว่าเขาต้องจ่ายแต่จริงๆแล้วเราก็ยังไม่เห็นนะว่าเขาจะจ่ายจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่นักข่าวต้องช่วยเราตามเหมือนกันนะว่าศาลสั่งแล้วอะไรก็แล้วเนี่ยนะแล้วเขาจะทำตามไหมนะเพราะว่าเขาก็ได้ไปเยอะสมัยจังบรรพบุรุษเขาทำเหมืองแร่เขาก็ได้ไปเยอะนะมรดกตกทอดเขาก็เยอะแยะแต่เขาจะใช้ไหมล่ะคือตรงนี้ผมเองก็รู้สึกดีใจนะฮะที่กำลังได้ยินการพากษาวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ต้องตามประเด็นนั้นคือยังผู้กองมลพิษเองเนี่ยยังพี่นันพูดถึงเนี่ยก็เขาได้กดโกยผลประโยชน์ตรงนั้นไม่รู้กี่หมื่นล้านทีเนี้ยจริงๆแล้วการฟื้นฟูไม่จำเป็นที่ต้องเอาเงินภาษีชาวบ้านซึ่งเงินของรัฐเนี่ยมาฟื้นฟูต้องเอาเงินของผู้กองมลพิษก็คือ400กว่าล้านคือเงินภาษีของราษฎรใช่ครับคือปัจจุบันเนี่ยที่กรมควบคุมตั้งมา500กว่าล้านเนี่ยฮะทีนี้บริษัทเวนเตอร์เวิร์คเนี่ยมันรับมาประมูลฟื้นฟูต่อเนี่ย400กว่าล้านทั้งหมดมัน500กว่าล้านเพื่อการทำงานโครงการของคอพอยมา10ปีแต่การฟื้นฟูนี่3ปี
3ปีคพต้องดูต้องกลับไปดูต่อยอดอีกจนกว่าพื้นตรงนั้นจะปลอดภัยนะทีเนี้ยที่ 1,000 วันที่คพให้บริษัทประมูล 1,000 วันเนี่ยผมเกรงว่าจะไม่เสร็จซึ่งมันไปติดกฎหมายหลายฉบับอุทยานบ้างป่าสงวนต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นั่นคือภาษีประชาชนใช่ไหมครับคือไอ้400กว่าล้านเนี่ยมันเป็นภาษีประชาชนเป็นเงินของรัฐคืออย่างนี้คุณกระพงกำลังจะบอกว่าวันนี้กรมควบคุมมลพิษต้องใช้ภาษีของประชาชนไปจ่ายก่อนจ่ายก่อนครับแล้วจึงจะไปเรียกคืนจากบริษัทนะคะจะได้ไม่ได้ก็มันแล้วแต่ใจบริษัทไม่ได้ค่ะ